และตอนนี้ครับผมก็มาอยู่กับกล่องท้ายมอเตอร์ไซค์ขนาด59หรือว่า59ลิตรนั่นเองนะเป็นตัวท็อปของแชทนะครับทรงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณแชทไทยแลนด์นะครับที่เซอร์ไพรส์เรามาอยู่กับช่องทูไทยไบเกอร์นะฮะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแชทไทยแลนด์นะครับส่งมาให้นะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีผู้ช่วยนะครับช่วยป่วนนะฮะนี่เนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้ครับชื่อนิวนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนๆมันก็มาแถวนี้นะครับก็เลยใช้มันมาเป็นผู้ช่วยนะเดี๋ยวตอนนี้จะเลี้ยงข้าวมันนะก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาอันบ็อกเจ้าแชท59ตัวนี้นะครับ 59X ด้วยเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะว่าเป็นยังไงมานี่ครับเราก็มาอันบ็อกกันเลยนะฮะหลังจากคลิปที่เรากลับมาจากแพร่นะครับก็มาอยู่หน้าบ้านเรานะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสแกะเลยแล้วกันนี่จ้าตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นฟังใหญ่จริงโอ้โหมันใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวขอมือผู้หญิงใหญ่แบบใหญ่มากแม่ใหญ่มากนี่ทุกคนอันนี้เป็นสิ่งของที่เราจะมาลองใส่ในกล่องนี้ดูนะครับว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนเนาะ SHAD นะครับเป็นชื่อแบรนด์นะคือแชทแล้วก็อันนี้ก็คือแชท 59XCH เป็นตัวย่อนะครับก็59ก็คือ59ลิตรนั่นเองนะลองมาเปิดดูกันเลยจับไว้หน่อยคือจะบอกว่าระบบเหมือนกับ48เดซโอ้โหมันใหญ่มากเด็กได้คนนึงอ่ะใส่เด็กทารกได้เลยนะโอเคข้างในนะครับก็จะมีสายรัดนะครับกันของกระโดดอันนี้ก็จะเป็นถาดมันติดมาเลยปะมันติดมาไม่เป็นไรถาดรองนะครับที่เอาไว้ใช้กับแบล็คอีกทีนึงแล้วก็อันนี้คือคู่มือนะฮะไฮไลท์ของมันนะครับมันสามารถปรับขนาดได้3ขนาดนะมี L XL แล้วก็ XXL นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเอาออกมาก่อนนี่ก็จะมีกุญแจด้วยนะครับกุญแจอันนี้ก็คือมันกุญแจขันนะนี่เอาไว้ล็อกกล่องนี่ครับทุกคนไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ที่บอกว่าปรับระดับได้นะครับแผ่นปุ่มแดงๆนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นระดับใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้ยังอยู่ระดับ XL นะฮะก็คือ59ลิตรเต็มนะเดี๋ยวจะเอาลงนะลงมาครึ่งนึงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นไซส์ XL นะก็เล็กลงมาต่อไปเล็กสุดนี่ครับก็เป็นเล็กสุดก็จะบางลงมาอันนี้คือความสูงนะครับประมาณฝ่ามือหน่อยๆนะครับเลยขึ้นมาอันนี้นะครับ 59X ก็คือเป็นฝาอลูมิเนียมนะฮะจะเป็นสีเทาส่วน 58X นะครับก็คือทรงเดียวกันเลยอันนี้ก็คือแบบโดยรอบนะฮะวารันตีนะให้2ปีด้วยอันนี้ดีมากกันฝน 100% นะอันนี้บอกก่อนแล้วก็ได้รางวัลรางวัลดีไซน์ที่บาร์เซโลนาน้ำหนักผมว่าไม่ต่างจาก48มากเท่าไหร่นะแต่ว่าหนักขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาเทียบขนาดกันดูเทียบขนาดไซส์กันนะครับถามว่าความกว้างมันกว้างกว่ากันไหมไม่มากนะครับนิดเดียวไอตัวเนี้ยที่มันได้เยอะกว่าเพราะว่ามันขึ้นข้างบนนะครับมันก็เลยใหญ่กว่าอันนี้มันเล็กสุดเนาะเดี๋ยวเราปรับขึ้นข้างบนแล้วก็ลองเทียบขนาดให้ดูนะอันนี้นะครับก็คือขนาดนะต่างกันนิดหน่อยนะนิดหน่อย59ใหญ่กว่าฝั่งด้านบนนะครับแล้วก็ขยายข้างออกมาอีกนิดนึงไม่เยอะมากนะครับส่วนภายในนะครับก็ต่างกันเห็นๆเลยนะอันนี้ก็เป็นภายในทั้งสองอันนะฮะ59ค่ะลึกกว่าใช่59ลึกกว่าเยอะลึกกว่าเพราะว่ามันปรับได้3ระดับนี่นะนี่นะอันนี้คือระดับความลึกประมาณ3นิ้วได้เลยมั้งที่แบบเพิ่มความสูงขึ้นมานะแล้วก็ความกว้างระยะตรงนี้นะคะอ๋อตรงนี้ก็กว้างกว่าด้วยใช่ตรงนี้กว้างกว่าใช่ตรงนี้กว้างกว่านะผมเชื่อว่าน่าจะถามแน่นอนว่าคือไอ้กล่องไว้เนี่ยมีที่พิงไหมเบาะพิงไหมมีนะครับนี่เลยอยู่ในกล่องนี้เลยลองแกะออกมาดูนิดสิก็คือเขาจะติดตรงนี้นะครับเป็น2ท่อนนะเขาจะแบ่งเป็น2เบาะมีเบาะบนแล้วก็เบาะกลางเดี๋ยวเบาะเราจะไปติดทีหลังนะครับอันนี้นี่รู้สึกจะติดตรงนี้เลยอีกอันนึงอีกอันนึงคืออันนี้อีกอันนึงจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยในลักษณะนี้คล้ายๆหนังแต่เหมือนจะไม่ใช่เนี่ยเขาจะติดอยู่ในรูปนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดทีหลังนะมันออกแบบคล้ายๆกำมะหยี่นิดหน่อยเนาะออกกำมะหยี่นิดหน่อยสวยถูกใจครับถูกใจ
มาถึงตรงนี้นะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้ใบใหญ่ๆขนาดนี้มันใส่อะไรได้บ้างนะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ตั้งแคมป์กันนะฮะยะนี่ครับอันนี้ก็คือฟินนะครับเอาไว้ว่ายน้ำอันนี้หมอนนะฮะอันนี้เก้าอี้อันนี้ก็ผ้าห่มนะครับคือแบบทุกคนมันเยอะมากมันใหญ่มากนี่ก็แผ่นรองนอนแล้วก็เต็นท์นะครับสามารถใส่ได้กล่องเดียวหมดเลยนะทุกคนคือง่ายๆนะกล่องเนี้ยใส่อุปกรณ์ตั้งแคมป์ทีเดียวได้ครบเลยนะครับถ้าปริมาณดีนะมันเกือบเทียบเท่าใต้เบาะฟอร์ซ่าเลยนะเพราะฟอร์ซ่าอยู่ประมาณ60กว่าลิตรนี่ทุกคนอันนี้คือ K2 Explorer นะสามารถใส่แนวนี้ได้นะปกติถ้าเป็นใบอื่นก็จะใส่นอนนี้แต่อันเนี้ยนอนยังเหลือข้างๆใช่ที่จะใส่หมอนเลยใช่เนี่ยใส่ได้เยอะเลยเนี่ยคือแบบการจัดการวางสิ่งของเนี่ยมันดูง่ายค่อนข้างจัดการได้ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นเหลี่ยมๆแบบเป็นล็อกๆลงมาให้แบบพอดีเลยนะอันนี้เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งคร่าวๆนะครับต่อไปเป็นหมวกกันน็อกด้วยเดี๋ยวเอาหมวกกันน็อกมา2ใบเดี๋ยวผมจะเทสเต็มใบให้เลยนะเพราะว่าเต็มใบเป็นหมวกที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่นะเอาง่ายเลย48ก็ใส่ได้2ใบละอันนี้59นะยังไงก็สบายเลยสบายมากเลยไม่ต้องเบียดไม่ต้องเสียดสีนะสบายๆดูเนี่ยยังไม่พอทุกคนถ้าใครใส่แบบพวกเสื้อฮูดอะไรพวกนี้ช่องระหว่างนี้สามารถใส่ได้อีกนะเสื้อมันยัดได้แล้วนี่นะก็ปิดได้เลยนี่กล่องโคตรแบบมหึมาทุกคนอันนี้ประสงค์มากราคาที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับถามว่าแพงไหมมันค่อนข้างราคาสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณภาพอะไรต่างๆนะผมว่าโคตรคุ้มเลยโดยเฉพาะพลาสติกเนี่ยตัวนี้แข็งแรงมากนะเห็นเป็นพลาสติกนี้แต่แข็งแรงมากๆและอีกอย่างนึงนะครับนี่เลยทุกคนแป๊บไอ้ย่าเตาหมูกระทะนะครับใส่ได้สบายเลยนี่มีกระติกน้ำร้อนด้วยเอาดียังไม่พอนะครับเหลือตรงนี้อีกนะเอาไว้ใส่กรงใส่แก้วใส่กระดาษใส่อะไรก็ว่าไปนะครับใครแบบสายแคมปิ้งหรือวันเดย์ทริปอะไรเงี้ยแบบมีประโยชน์มากเลยเอาไปทำกระติกน้ำแข็งก็ได้นะ ใส่น้ำแข็งไปเลยแล้วก็แช่ไปเลยอุ่น เย็นเย็นตลอดทางแน่นอนนะครับถ้าใครเอาไปทำเป็นกระติกน้ำแข็งนะแช่น้ำแช่อะไรก็แล้วแต่อยากแช่อะไรก็แช่ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นรวมๆนะครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่รถดูนะครับว่ามันจะเข้ากับทรงรถไหมนะครับกับฟอร์ซ่านะเดี๋ยวเราจะย้าย48ไปไว้ที่เว็บก็จะเอาตัวนี้ขึ้นมาไว้ที่ฟอร์ซ่าแทนนะครับบางทีก็อาจจะเอากล่องนี้ไปกับเว็บเลยก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ถาดใบเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยนะก็คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนถาดไม่ต้องย้ายถาดแค่ย้ายแค่กล่องนะตอนนี้ก็มาอยู่กับรถนะครับเดี๋ยวลองเอากล่องขึ้นนะอันนี้เพื่อนมาใหม่คนนะครับครับนี่ไงไม่ถามก็คือเอาใส่ให้ตรงเขี้ยวเพราะว่านี่มันเป็นเขี้ยวของ48ลิตรกันเอาลงอ่ะลงละเรียบร้อยแล้วก็ลงอ่ะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือไซส์ L นะไซส์ L ก็จะดูแบนๆนิดนึงเดี๋ยวทีนี้ลองเอาขึ้นมาเป็นไซส์ XXL ไปเลยใหญ่สุดอ่ะนั่นแหละแล้วก็ล็อกนี่ฮะก็อันนี้ก็คือขนาดเต็มเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเจ้ากล่องตัวนี้นะครับไปติดเบาะข้างหลังนะครับเนื่องจากผมไม่มีอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวไปให้ร้านเจาะให้นะครับให้พี่โอมช่วยติดให้นะกำลังดูจุดเจาะอยู่นะครับกล่องพวกนี้มันต้องเจาะนะครับในการติดเบาะเบาะมา2ชิ้นที่ให้ดูเมื่อวานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนถาดไปด้วยเลยแล้วกันเพราะถาดเก่าจะย้ายไปใส่เว็บละดูจากตรงนี้กล่องอาจจะใหญ่นะครับทุกคนแต่ว่าด้วยระยะนะครับมันพอดีแฮนด์เลยนะมันจะไม่เกินแฮนด์นะครับนี่นะระยะนี้ประมาณนี้อ่ะนี่คือตรงๆนะความกว้างของกล่องนะครับจะเท่ากับ48นะครับซึ่งมันตรงเนี้ยมันจะได้เพิ่มมาก็คือความสูงที่มันสามารถปรับได้และด้านท้ายนะครับที่มันจะยาวออกมาข้างหลังอีกนิดนึงนะฮะก็ทำให้จุของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมได้ขยับเข้ามาข้างในอีกนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้บาลานซ์มันเสียเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราถอยไปข้างหลังปุ๊บบาลานซ์มันก็จะไปกดข้างหลังเยอะเกินทำให้หน้าใสเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะสติ๊กเกอร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับกล่องใบนี้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ 15,000 บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจนะสั่งที่ทูไทยได้เลยนะรายละเอียดก็ทักมาได้นะครับถ้าสมมติแบบสนใจนะเดี๋ยวขอติดสติ๊กเกอร์ก่อนดีกว่าดูกันว่าติดตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนติดได้แค่ด้านนั้นนะฮะผมจะบอกข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือ
มันสามารถนี่ย้ายมาใส่เว็บก็ได้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนถาดเว็บนะครับเป็นของแชทละซึ่งนี่เลยเห็นปะเราจะใช้48ลิตรก็ได้หรือเราจะใช้59Xก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าทีมนั้นขนของเยอะไหมถ้าขนของไม่เยอะก็คงเอา48ไปหรือจะเอา59ไปก็ได้แล้วก็หดมันลงได้อีกเนาะนี่คือดีมากเลยชอบเลยก็สำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะสำหรับการรีวิวกล่องเจ้า 59X นี่นะครับค่อนข้างจุมากคือถ้าไม่ใช้ก็เนี่ยปรับเล็กจบเลยง่ายไม่ต้านลมด้วยผมจะบอกว่าบ่อพิงเนี่ยถ้าเราปรับกล่องขึ้นนะมันก็จะเต็มหลังขึ้นแต่ถ้าเราปรับเตี้ยมันก็จะอยู่แค่ช่วงเอวนะครับสำหรับคนนั่งก็ถือว่าใช้งานคุ้มค่ามากๆทุกคนคลิปหน้าผมจะพาเอากล่องเนี่ยไปเทสดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างในการออกทริปมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากขนาดไหนนะครับก็ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย